ดิฉันขอตัวนะคะคุณชายเดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาใกล้ๆสิเธอเป็นเทวพรหมนะเธอเป็นหลานฉันยังจะเรียกฉันว่าคุณชายอยู่อีกเหรอเรียกปู่สิเรียกป้าเกดดูนะจ๊ะดิฉันกราบขอบพระคุณนะคะคุณปู่คุณป้าเกดที่ยอมรับในตัวเราอขวัญหรือไทยหนูจำไว้นะวังเทวพรหมต้อนรับหนูเสมอหนูคือหลานของตาแล้วว่างๆแวะมาเยี่ยมตาบ่อยๆนะตาไม่อยากตายอย่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะส่วนเข็มกลัดนั่นคุณย่าให้เป็นมรดกตกทอดมานะคะเดี๋ยวย่าของหนูเป็นใครเหรอท่านชื่อใจทิพย์ค่ะใจทิพย์นี่หนูหมายถึงหม่อมเจ้าใจทิพย์เทวพรหมน้องสาวของหม่อมเจ้าจักรินทร์เทวพรหมใช่ไหมดิฉันไม่ทราบนะคะเพราะว่าคุณย่าท่านไม่เคยเล่าเรื่องทางฝั่งญาติคุณย่าให้ดิฉันฟังอะค่ะแล้วปู่ของเธอเป็นใครคุณปู่ท่านชื่อศักชัยวยทวีค่ะเป็นครูสอนดนตรีไทยใช่ไหมใช่ค่ะท่านทราบได้ยังไงคะหนูกำไรหนูคือหลานสาวของฉันนะผมต้องกราบขอโทษนะครับพอดีพวกเราอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเข็มขัดนั้นคุณตาพอจะรู้จักเจ้าของเข็มขัดนั้นไหมครับรู้จักสิรู้จักดีเลยล่ะเข็มขัดอันนี้เป็นของท่านแม่ที่ให้ฉันเองแล้วฉันก็ให้เข็มขัดอันนี้ไว้กับวิไลลำพาเข็มกลัดอันนี้เป็นของแม่หนูนะหนูคือหลานสาวของฉันเ
างนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาคนเดียวเหรอค่ะท่านตาบันนั่งใกล้ๆตาสิให้ตาได้มองหลานใกล้ๆหน่อยชื่อฟ้าใช่ไหมไหนที่มาหาตาวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะถามตาท่านตาค่ะฟ้าอยากทราบถึงสัญญาของจุฑาเทพกับเทวพรหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่ฟ้าถึงกลายเป็นแบบนี้ท่านตากรุณาเล่าให้ฟ้าฟังเถอะนะคะ